เรามีผู้ติดตาม51แล้วครับ51คนแล้วครับทุกคนปอดตึงมาได้ไงมีผู้ป่วยโควิดตายแล้วโอ้โหไม่ใช่ไม่ใช่ดูเจ้าของวันเกิดตั้งเวลานะครับนี่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 โอ้โหกดไปอีกตื่นนะครับกลัวตื่นไม่ทันก็เลยแบบตั้งไว้สัก7โมงถึง9โมงเลยเพราะพรุ่งนี้มีถ่ายวล็อกนะครับถ่ายวล็อกอีกแล้วทุกคนเป็นวล็อกวันเกิดนะครับตอนเช้าก็จะเหมือนปกติเลยตื่น7โมง8โมง9โมงอย่างเงี้ยแต่ตอนบ่ายจะมีพิเศษนะครับทุกคนจะเป็นยังไงดูกันดีว่าไปพรุ่งนี้โอเคนะทุกคนต้องว่าไปถึงวันนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปทำงานกันเลยไม่ก็เรียนออนไลน์กันเลยทุกคนรอส่งเรียนมาก่อนอาลิสานะครับเป็นน้ำพริกของอาหรับนะครับจะเค็มๆแล้วก็มัสตาร์ดจ้าแล้วก็เตรียมสตรีมจ้าแบบนี้เด้อทุกคน700ด่านเลยจะถึงไหมเนี่ยเพราะว่าต้องไปรีวิวร้านอาหารเลยทุกคนทุกคนตอนนี้โอเคทุกคนตอนนี้ผมเปิดสตรีมแล้วทุกคนมาดูกันได้นะที่ชื่อนี้สวัสดีจ้าผู้ชมทุกจ้าทุกคนกันดูคือสับสนใจต้องตุลีด้วยนะครับทุกคนมีคนเล่นสเก็ตแถวนี้ด้วยทุกคนเห็นแล้วอยากเล่นเลยทุกคนปกติจะเป็นแม่ค้าขายตลาดนะฮะแต่ตรงนี้คือแบบโล่งจนเดินได้ทางเท้ากว้างมากทุกคนถึงมาแล้วได้พาแล้วทุกคนเดี๋ยวไปกดตังก่อนนะครับถึงมาแล้วได้พาแล้วนะครับมาหาที่กดตังนะเผื่อรับมันไม่รับร้านมันไม่รับบัญชีนะครับเสียงเหมือนแบบธนาคารเลยแต่ว่าเขาขึ้นมาดูจริงๆแล้วโดนแกงจ้า Loft แต่ก็บุญและแอร์เย็นเย็นมากหาตู้ ATM ก่อนทุกคนปีนี้คนโล่งมากเลยทุกคนถ้ายังจำกันได้ที่มาปีที่แล้วหรือ2ปีก่อนอะมากันเต็มห้างเลยทุกคนเดี๋ยวขึ้นแทรกรูปตัวหนัง25บาทให้ดูนะครับปีที่แล้วแล้วดูปีนี้โลกผมเจอธนาคารแล้วเจตอนนี้ก็กดเงินเสร็จแล้วนะครับทุกคนไปเจอกันที่หน้าร้านเลยครับดูร้านนะครับทุกคนหรูหรามากวันนี้เห็นตามเน็ตเลยไม่มีไม่ตรงปกนะฮะตรงปกทุกอย่างดูภายในร้านดีกว่าเย้มาอีก9ปีผู้คนหลีกเลี่ยงสรุปแผนคือล่มนะครับทุกคนเขาต้องให้ผู้ที่มีอายุ25ปีขึ้นไปนะครับถึงจะทานได้ที่จริงอะผมอยากทานมากมากแต่ว่า9ปีเนี่ย7 16 บวก 9 ก็ 25เสียใจเสียจุย
ก็กันพวกแบบแพ้อะไรด้วยเนาะก็แบบเขาน่าจะกันเด็กทำผิดกฎหมายนะครับทุกคนตอนนี้เขาจุยนะครับเข้าใจนะครับทุกคนคนตลาดรถไฟไปดีกว่าโอ้โหทุกคนตลาดโล่งมากทุกที่ตลาดรถไฟต้องเป็นเดสติเนชันของเด็กนักเรียนนะครับทุกคนแต่ตอนนี้ไม่มีรายได้นะครับทุกที่จะต้องแน่นมากครับผู้คนเยอะแยะตอนนี้คือโลกไม่อยากจะเชื่อที่มาเดินพาทัวร์อะไรเงี้ยเพราะว่าแบบอยู่บ้านโคตรเบื่อเลยทุกคนเรียนแล้วอ่ะก็อยากจะพักผ่อนมากนะคือแบบเรียนหนักอ่ะไม่ได้ปะต้องมีพักรีชิลมั่งเลยที่มาเพราะว่าอยู่ใกล้สีคอนนะครับอันนี้พูดถึงเหตุผลที่เด็กส่วนใหญ่มานะครับมันอยู่ใกล้สีคอนนั่นเองมินน่าล่ะมันยาวเขาเรียกชื่อว่าตลาดรถไฟยาวชิบหายเลยทุกคนเดี๋ยวจบไปแค่นี้ก่อนทุกคนหาร้านก่อนนี่นะครับสีคอนร้านน้ำพุกินไปยอดทุกคนพาไปดูดีกว่าตอนแรกอาบกระชากถ้าจะเบลอเพราะหิวมากครับนี่นะครับล่าสุด iPhone 12เพิ่งเปิดตัวสีม่วงมานะฮะทุกคนตรงกลางเลยโอ้โห iPad Pro ก็เปิดรุ่นชิป M1 มานะครับเดี๋ยวว่า Apple จะมีอะไรใหม่ๆมาแล้วนะทุกคนก็ต้องรอดูกันต่อไปจ้ามาลองซื้อแบงค์เขาก็ดีกว่าหิวชานมมากและอีกอย่างเมนูที่นี่มีความหลากหลายมากเลยนะครับส่วนมากจะเป็นแบบอาหารพวกนาซิลิมมักลักซาแล้วก็ไอพวกแกงต่างๆนะครับเป็นร้านอาหารพวกอิสลามฮาลาลนะครับมุสลิมทานได้นะครับภายในร้านก็จะมีการตกแต่งแบบสมัยใหม่หน่อยนะครับมีเกลือมีพริกไทยมีแบบการตกแต่งที่สวยงามมากมีปลั๊ก USB ให้ด้วยแล้วก็มีปุ่มเรียกพนักงานด้วยนะครับพอกดปุ๊บมันจะเป็นไฟสีแดงๆเลยนะครับไม่มีโต๊ะอื่นก็เล่นกับพนักงานไปก่อนสร้างบรรยากาศต่อแล้วไม่ยุบคนเลยแล้วค่ะโอกาสที่พวกเขาจะโดนใส่คุณ2ครั้งนั่นนะคะคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์โอกาสที่พวกเขาจะโดนใส่คุณคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์นั่นเองคำตอบให้เลือกทั้งหมด4คำตอบนะคะตอบเร็วตอบไวขึ้นคะแนนมากขึ้นนะคะไม่แน่ใจก็เดาได้เลยเลยอีก10วินาทีสุดท้ายค่ะอ๋อข้อนี้ไม่มีคนถูกนะคะโอเค
พนักงานเดี๋ยวนั้นทุกคนแต่ว่าก็มีเรามาปลอบใจนะครับทุกคนจะไม่ได้เรามันก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราเอาขนมมาใส่โอเคครับเย้มีไลน์ให้แอดด้วยเย้โอ้ช้อนซ่อมทองทุกคนลองชิมดีกว่าข้าวนาซีเลอมักนะครับโดยรวมถือว่ารสชาติโคตรจะดีเลยทุกคนน้ำพริกแบบแซ่บแซ่บข้าวก็แบบมันอร่อยอร่อยไอไฮไลท์เด็ดคือแฮชบราวน์คือแบบแซ่บที่สุดเลยนะครับมาหาลองกันได้ที่ซีคอนนะครับดื้อมากเลยทุกคนดื้อมากอยากให้มาลองกันนะครับนะครับทุกคนตอนนี้ก็กินอาหารเสร็จแล้วนะครับร้านอาหารคือแบบดื้อมากข้างในก็เป็นแบบสมัยใหม่นะฮะทุกคนรสชาติอาหารคือแบบดื้อยิ่งขึ้นไปอีกนะครับเดี๋ยวจะขึ้นชื่อร้านไว้ตรงนี้เลยนะครับอยู่ตรงโซนมันๆชั้น B ชั้นแรกเลยนะครับเข้ามาที่ซีคอนนะครับทุกคนมารอกันด้วยเด้อพนักงานคือแบบมีให้เล่นคาวหูด้วยทุกคนคือแบบดื่มมากๆเดี๋ยวไปกันต่อเลยทุกคนกลับมาสู่ดมสู่กันเรียบร้อยแล้วทุกคนตอนนี้ขอแวะไปซื้อสายชาร์จก่อนนะทุกคนสายชาร์จ iPhone แทบจะใช้ไม่ได้แล้วทุกคนชาร์จจะไม่เข้าอยู่แล้วนะฮะทุกคนปอดตึงๆมาได้ไงมีผู้ป่วยโควิดตายแล้วโอ้โหไม่ใช่ไม่ใช่โดเรมอนก็มาเอฟัดก็มาหูฟังไร้สายก็มาฮันทุกคนเป็นทุกอย่างเคยนะครับก็ขอจบบล็อกในวันนี้นะครับทุกคนไปนะครับบ๊ายบายสรุปร้านที่เราไปกินวันนั้นนะครับคะแนนคือเอาใจไปเลย1ล้านเลยนะครับอาหารก็รสชาติดีมากมีกิจกรรมเอนเตอร์เทนระหว่างรออาหารด้วยนะครับพนักงานก็โคตรจะเฟรนด์ลี่เลยนะครับทุกคนแนะนำคือนาซีเลอมักนะครับเป็นเมนูที่ขายดีที่สุดในร้านนะครับไปก่อนแล้วครับบ๊ายบาย